วัสดีครับคุณวิริยทิรักนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่เขื่อนปานบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับว่าระดับน้ำและความสวยงามของเขื่อนปานณเวลานี้นะครับจะเที่ยงแล้วนะครับว่าเป็นยังไงตามผมมาเลยครับนะครับด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราตรงไปทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปขึ้นทางอ้อมขึ้นไปนะครับนะฮะเอเลยนะครับตอนนี้ก็มาถึงสันเขื่อนเลยนะครับเดี๋ยวพาขับรถชมณตอนนี้นะครับระดับน้ำก็ประมาณนี้ครับเนี่ยไฮไลท์ของเขื่อนปานบุรีก็คือเกาะตรงกลางนู่นเลยผมอยากไปมากเลยนะอยากจะพายเรือไปปักกังและกลางเต็นท์พักแรมตรงนั้นสักคืนนึงครับนะฮะเวลาน้ำมาก็อยู่บนเกาะนั่นเลยครับเนี่ยประมาณนี้เลยสวยงามมากก็ข้างล่างก็จะมีคนตกปลาด้วยที่เกาะนะฮะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวดูระดับน้ำก็เดี๋ยวไปถึงสปริงเวย์แล้วจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าระดับน้ำประมาณไหนนะครับไปหาที่จอดก่อนนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูระดับน้ำของที่นี่กันนะครับนะฮะด้านหน้านี่คือเกาะนะครับตัวนี้เป็นสปริงเวย์นะครับน้ำก็ยังอยู่ห่างจากจุดที่ผมยืนนี่นะฮะเกือบ20เมตรเลยประมาณ20เมตรน้ำก็ยังไม่เต็มนะครับแต่ก็ยังมีน้ำเยอะกว่าตอนที่ผมมาคราวที่แล้วนะครับน้ำก็มีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนะฮะฝั่งนี้เป็นสปริงเวย์น้ำล้นต้องมาทางนี้นะครับประมาณนี้เลยอันนี้เป็นเครื่องอะไรไม่รู้ฮะสวัสดีครับอยู่ที่นี่มาฮะอยู่แล้วที่นี่ปะใช่ครับครับแล้วอันนี้คือเครื่องอะไรครับไว้ยกบานประตูอ๋อไว้ยกประตูโอ้ประมาณนี้เลยนะครับนี่เป็นเครื่องนะครับเครื่องตรงนี้คือยกประตูน้ำเพื่อเปิดออกเวลาน้ำออกมาก็คือออกไปทางนี้นะครับอ๋อที่นี่มันไม่มีอ่างน้ำล้นใช้ประตูตัวนี้ปิดเอาใช่ไหมครับไม่เหมือนกุยจะเป็นอ่างถ้าล้นมันจะเข้ามานี่อ๋ออ่างที่ด้านท้ายนู่นนะครับก็น้ำก็จะประตูจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะสีส้มๆนะครับเปิดขึ้นน้ำก็ไหลออกไปเลี้ยงชาวบ้านเมืองปานเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยนะครับการเกษตรทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นต่อครับเดี๋ยวพาไปจุดชมวิวทางด้านบนนู้นเลยครับเนี่ยบนนู้นเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมนะครับจุดชมวิวทางด้านบนนู้นเลยนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูทางด้านบนกันบนภูเขานะฮะจะเห็นอ่างหมดเลยนะครับล้อมรอบหมดเลยตามผมมาเลยครับนั่นนะครับจุดชมวิวอยู่ด้านหน้านู่นเลยบนเขานู่นเลยนะลังคาสีเขียวๆนู่นนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับตามผมมาเลยนะครับที่รับรองเขื่อนปานนะครับขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยขึ้นมาทางนี้เลยนะครับมีทางขึ้นมาแล้วเราจะเห็นนะฮะความสวยงามของเขื่อนปานตัวนี้ต้นไม้อาจจะปิดวิวหน่อยนะครับเนี่ยตามทางขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็นี่ด้านหน้าผมเลยนะครับประมาณนี้นะฮะแต่ตอนนี้จุดชมวิวตรงนี้ก็โดนบังทิวทัศน์ด้วยต้นไม้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับตรงนี้กันนะฮะนี่เลยด้านบนนี้นะครับเป็นที่รับรองนะฮะจะมีจุดที่ชมวิวที่สูงกว่าน่าจะเห็นทิวทัศน์ที่มากกว่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่รับรองเขื่อนปานบุรีแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนนะครับมีจุดชมวิวด้วยนะครับเดี๋ยวตามขึ้นมาเลยนะครับครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านบนของเขื่อนปานบุรีนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เป็นที่รับรองของเจ้าหน้าที่นะครับเนี่ยด้านล่างวิวทิวทัศน์สวยงามมากกันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับด้านหน้านี่คือเป็นจับแพะชนแกะนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะตรงมุมนู้นเลยครับหรือเปล่าเคยไปมารอบแล้วแต่จำไม่ได้แล้วว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับเนี่ยต้นนี้นะฮะด้านล่างเนี่ยไกลมากเลยนะครับหลังจากพาท่านผู้ชมมาชมความสวยงามของเขื่อนปานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปต่อนะครับวันนี้คือเป้าหมายคือเราจะไปที่ป่าหมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปตั้งแคมป์กันที่ป่าหมากครับเดี๋ยวดูด้วยครับผมไม่ได้ไปป่าหมากมาประมาณสัก5ปีแล้วนะครับครั้งสุดท้ายก็คือ5ปีที่แล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับว่าวันนี้ป่าหมากเขาเป็นยังไงบ้างนะครับตามผมมาเลยนะครับ